ื้อน้องเลยมึงลงอยากรับไปด้วยเมื่อกี้มีเข้ามาฉีดเท่าไหร่รับมาฉีด 20,000 ครับผมจากใครด้วยจากกล้วยครับโอ้จากกล้วยฉลามเนาะครับผมขอบคุณมากวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อ่ะพูดถึงเกมวันนี้วันนี้หน่อยก็1 2 3นี่เราถือว่าเขาชกยากอยู่นะครับเราอาวุธช้าของเขาแล้วก็เขาเป็นมวยสีมืออาวุธจริงเราคิดว่าน่าจะมาเร่งเริ่มยกสี่เริ่มเบียดให้ติดเลยครับเพราะว่าเราเป็นมวยเข่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะแพ้เราลูกนี้นะครับนี่เขาวางแผนเป็นช็อตๆไปช็อตเลยนะครับสามยกแรกเนี่ยก็คือยังทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาสีมือใช่ไหมเขาสีมือครับก็โดนเตะปั๊บๆๆเลยนะครับครับใช่ไหมเราต้นโดนบังๆแทบไม่ทันเลยครับเขาไม่ติดครับผมแต่พอเขาติดแล้วเนี่ยเขาติดคิดตังค์ไงฟอร์มแบบนี้ผลงานแบบนี้นี่พูดได้อย่างก็ว่าเราก็คือตัวท็อปๆเป็นเบอร์ต้นๆในรุ่นนี้เนาะก็ถือว่าเริ่มจะโอเคขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับพร้อมเจอทุกคนแล้วหรือยังครับในพิกัดของเราก็ถ้า126-127นี่ก็ถือว่าโอเคครับได้หมดเลยเนาะมาได้น้ำหนักนี้เราก็พร้อมชมเลยครับได้ครับ126-127โอ้ก็แสดงว่า126เนี่ยสามารถที่จะได้เลยใครบอกว่าสิ้นแล้วไปติดแล้วจริงๆที่มาจะถึงเวลายังไม่ไหวครับก็เป็นเลยที่สุดเลยเสียพิจารณาครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรโฟกัสที่ซ้อมอย่างเดียวโฟกัสที่ซ้อมแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะให้ชิงแชมป์หรือไม่ชิงก็ไม่มีผลครับถือว่าให้ต่อยได้เต็มที่ครับคือหน้าที่ของนักมวยคือซ้อมเองซ้อมเขาไว้ก่อนครับผมสอนไว้แล้วการโชว์มาต้องเต็มที่ทุกไฟครับเขาสอนไว้ใช่ไหมครับผมต้องสู้ด้วยครับอ๋อมีต้องสู้ด้วยเหรอต้องสู้ใจต้องสู้ใจต้องเต็มร้อยใช่พื้นฐานมันสู้กันนักมวยครับวันนี้ทำครั้งแรกอีกไฟหนึ่งเนาะครับผมเป็นไฟที่5ครับวันนี้ถามพอใจกองแฟนชกของตัวเองไหมก็ถือว่าพอใจครับพอใจถือว่าก็ใช้ได้เนาะครับผมเพราะว่าผู้ต่อสู้เขาก็ดีจริงไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเขาเป็นแชมป์เมืองรอบเหมือนกันใช่เขาแชมป์เมืองรอบเขาหยุดไป2 เดือนครับไป2 เดือนน้องอยากมีอะไรถามไหมครับมีคำตอบไหมน้องคุณตอนนี้อยากจะขอบคุณอะไรบ้างอยากจะพูดคืออะไรยังไงบ้างครับอยากจะขอบคุณเสียโบ๊ทเสียเนาแล้วเสียแฮงแล้วก็ทีมงานที่ยินดีแล้วก็เซียนมวยทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้อัดฉีดวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็23ครับยินดีด้วยครับน้องนะครับครับยินดีน้องชายด้วยครับสมรักน้อยครับระวังไหล่หลังนะระวังไหล่หลังนะหายแล้วพี่สภาพแพ้สภาพแพ้ยินดีครับโอ้ยเขาไม่รักสะดุ้งเลยเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันหน่อยนะทางด้านยอดอีสานครับก็ไปให้กำลังใจทางด้านยอดอีสานเลยครับเอาได้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวคิดดูครับลองสามีสวัสดีครับเจ้าอีสานวันนี้เป็นไงบ้างก็ต่อยเยอะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยทับใจตัวเองเลยสามยกแรกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับยกสี่ไปพลาดอะไรก็พลาดลูกเขาเดินเราไม่มีจังหวะเดินฟังเสียงก็ด้วยรูปร่างเขาสูงใหญ่ด้วยใช่ไหมเลยทำให้เราทำอาวุธอะไรดับไปหมดเลยวันนี้ใช่มันขัดไปหมดเลยเนี่ยพอใจผลงานไหมวันนี้ถ้าไฟหน้าขอเจอเอาตัวไหนดีไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าให้เขาจัดให้เลยก็คือแบบว่ามวยสูงยาวนี่ก็ถือว่าสู้ยากเลยใช่ไหมสำหรับเราแล้ววันนี้เขามาเป็นไงบ้างก็มาต่อยสูงนี่เลยก็แค่เกมเขาถ้าเราไปพลาดเองถอยเยอะด้วยวันนี้ยอมรับว่าพลาดด้วยแล้วก็ถอยเยอะด้วยครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในไฟนี้เยอะเยอะนะโดยเฉพาะลูกถอยเยอะเชือกเราชนะมาติดต่อหยิบไฟแล้วตอนแรกตอนแรกก็17-8ครับตอนก่อนที่จะมาแพ้สมรักไหมไม่ครับจะมาจะแพ้9 มงคลมาหมดสามไฟหลังนี่คือชนะร่วมหมดเลยไหมใช่ใช่ใช่เลยวันนี้ทำให้สันเลจาขอโทษไทยป่ะครับพูดได้อย่างเดียวก็มีแต่ขอโทษทุกกำลังใจครับไฟหน้าก็แก้ไขปรับปรุงใหม่ตัวเองครับนี่ฉีดเท่าไหร่วันนี้แสนสองจากหน้าอย่างเดียวเลยเสียดายนะวันนี้ได้เป็นเพียงตัวเลขทำคุณลองข้างหน้าคุณลองด้วยก็ไม่เป็นไรนะไฟหน้าไปว่ากันใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ